ญาติผู้เสียชีวิต2ใน6ศพวัดปทุมวนารามนะคะได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณในข้อหาร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะนายขานศรีรักษาบิดาของนายสุวรรณศรีรักษาและนางอัญชลีสาริกานนท์พี่สาวของนายอรรถชัยชุมจันทร์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มนปช.เมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2553ที่วัดปทุมวนารามได้มอบอำนาจให้นายโชคชัยอ่างแก้วทนายความยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ในความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานายโชคชัยกล่าวว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2ศพศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งในคดีชันสูตรพลิกศพแล้วซึ่งก็ชี้ชัดว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากกระสุนปืนฝั่งเจ้าหน้าที่ทหารในการเข้าขอคืนพื้นที่ตามคำสั่งของรัฐบาลในขณะนั้นและสอช.สำหรับการยื่นฟ้องศาลอาญาในคดีนี้แตกต่างจากคดีหลักที่อัยการได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพซึ่งครั้งนี้เป็นการยื่นฟ้องต่างกรรมต่างวาระส่วนกระบวนการต้องรอศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าศาลจะประทับรับฟ้องหรือไม่นางอัญชลีสาริกานนท์พี่สาวของนายอรรถชัยชุมจันทร์กล่าวว่าต้องการให้เกิดความยุติธรรมและนำตัวคนผิดมาลงโทษซึ่งครอบครัวผู้สูญเสียทุกคนแม้ว่าจะได้รับเงินเยียวยาแล้วแต่ก็ไม่คุ้มค่ากับการที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัว3ปีที่ผ่านมาที่คดีชันสูตรพลิกศพก็ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนสั่งและณขณะนั้นอยู่ในอำนาจของใครที่จะต้องรับผิดชอบและมาณวันนี้ก็จะขอความเมตตาจากศาลท่านนะคะจะดำเนินคดีในลำดับต่อไปในส่วนของครอบครัวดีใจค่ะที่มาถึงวันนี้ดีใจในที่นี้ก็คือยังจะมีความยุติธรรมเกิดกับครอบครัวของเราเกิดกับครอบครัวของวีรชนคนเสื้อแดงแต่เสียใจที่สุดก็คือไม่น่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยไม่ว่าจะสีไหนฝ่ายไหนนะคะเราอยากได้สักบาทไหมแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีใครอยากได้ชีวิตถึงแม้จะไม่มีค่าของคนรากหญ้าไม่มีค่าแต่เขาก็มีคุณค่าที่เป็นประชาชนคนไทยค่ะส่วนญาติของผู้เสียชีวิตอีก4ศพที่วัดปทุมบางรายก็ยังไม่สะดวกในการร่วมยื่นฟ้องในครั้งนี้แต่ทนายความบอกว่าญาติผู้เสียชีวิตยังมีโอกาสยื่นฟ้องได้เพราะคดีความมีอายุถึง20ปี